รุปไฮไลท์สิ่งที่น่าสนใจครับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวไปในงาน Samsung Galaxy Unpacked วันที่10สิงหาคม2022ที่ผ่านไปนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไปแล้วนะครับสำหรับงาน Samsung Galaxy Unpacked ครับที่จัดขึ้นในวันที่10สิงหาคม2022นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คาดการณ์กันเอาไว้แล้วครับว่าเราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนรุ่นพับได้นะครับจากทาง Samsungซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นพับได้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับและก็เทคโนโลยีใหม่ๆครับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ Samsung เขาใส่มาให้ในงานครั้งนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Fold 4ครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่แต่ยังได้นะครับแต่ว่า Samsung ครับเขาได้ออกแบบกลไกนะครับในส่วนของบานพับใหม่หมดเลยนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานและก็ความเบาบางให้กับ Galaxy Z Fold 4นั่นเองซึ่งการออกแบบใหม่ตัวนี้นะครับจะช่วยให้การทำงานนั้นลื่นไหลครับแล้วก็ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสเปคไฮไลท์เด่นๆของเจ้า Galaxy Z Fold 4ตัวนี้นะครับเขาใช้ชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1ครับจอด้านในครับขนาด 7.6 นิ้วจอด้านนอกขนาด 6.2 นิ้วมีแรมนะครับฟิกมาที่ 12 GB ครับแล้วก็ความจุสูงสุดนะครับที่รับได้ก็คือ 1 TB มีแบตเตอรี่ 4,400 มิลลิแอมป์ครับและ Samsung นะครับเขายังเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานครับร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยการเพิ่มทัชบาร์เข้ามาด้านล่างใหม่นะครับตัวนี้ครับจะช่วยในเรื่องของการที่เพิ่มแอปพลิเคชันครับที่เราใช้ล่าสุดนะฮะมาได้ถึง8แอปในด้านล่างนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดสลับแอปออกไปด้านนอกและก็ยังทำงานร่วมกับ Third Party ครับอย่าง Microsoft ครับใน Flex Mode นะครับที่เราสามารถแบ่งหน้าจอครับทำงานไปด้วยได้หรือว่าประชุมไปด้วยก็ได้นะครับทำให้การทำงานของเรานะฮะในการใช้สมาร์ทโฟนนั้นทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง Samsung Galaxy Z Fold 4ครับมี3สีให้เราเลือกนะครับแล้วก็อีก1สีพิเศษครับสีปกตินะครับ3สีนั้นก็จะมีสีเกรย์กรีนครับสี Phantom Black ครับแล้วก็สีเบจแล้วก็สีพิเศษของเขานะครับจะเป็นสีเบอร์กันดี้ครับที่จะมีเฉพาะการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ samsung.com เท่านั้นเปิดตัว Galaxy Z Fold 4ไปแล้วนะครับก็จะขาดไม่ได้เลยครับสำหรับ Samsung Galaxy Z Flip 4นะครับตัวนี้ครับเป็นมือถือฝาพับขนาดเล็กดีไซน์กระทัดรัดครับพกพาง่ายครับ Samsung เขาเน้นในเรื่องของการประยุกต์ลูกเล่นการใช้งานมือถือฝาพับได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Flex Cam ตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Samsung ครับอย่าง Facebook ครับ IG Microsoft ครับทำให้การใช้งานนะครับในโหมดแฮนด์ฟรีนั้นง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับสเปคไฮไลท์เด่นๆของเจ้า Galaxy Z Flip 4ตัวนี้นะครับเขาใช้ชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1เหมือนกับตัว Fold 4เลยนะครับมีจอหลักขนาด 6.7 นิ้วครับจอด้านนอกขนาด 1.9 นิ้วแรมครับมีเฉพาะ 8 กิกะไบต์นะครับความจุสูงสุดอยู่ที่512กิกะไบต์มีแบตเตอรี่มาให้ 3,700 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็มี4สีให้เลือกครับนั่นก็คือสีกาไฟครับสีบลูสีพิงโกลแล้วก็สีไฮไลท์เด่นนะครับในงานครั้งนี้นั่นก็คือสีโบล่าเพอร์เพิลครับและ Samsung Galaxy Z Flip 4นะครับก็ยังมี Bespoke Edition ด้วยนะครับที่เราสามารถเลือกเฉดสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับมีสีให้เลือก5เฉดสีสำหรับฝาหน้า5เฉดสีสำหรับฝาหลังครับแล้วก็3เฉดสีสำหรับตัวเครื่องรวมแล้วครับมีกว่า75รูปแบบให้เราเลือกเลยทีเดียวแล้วก็มีการเปิดตัวสมาร์ทวอชรุ่นล่าสุดจากทาง Samsung นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Watch 5นะครับแล้วก็ Samsung Galaxy Watch 5 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดู Galaxy Watch 5กันก่อนนะครับ Samsung Galaxy Watch 5ครับมีให้เลือก2ขนาดนะครับนั่นก็คือขนาดหน้าปัดที่40มิลลิเมตรครับแล้วก็44มิลลิเมตรมี4สีให้เราเลือกนะครับนั่นก็คือสีกาไฟครับสีแซฟไฟร์สีซิลเวอร์แล้วก็สีพิงโกลครับวัสดุหน้าปัดนะครับทำมาจากกระจกแซฟไฟร์นะครับแล้วก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ครับขยายฐานการสัมผัสผิวหนังนะครับบริเวณข้อมือของเราให้ใหญ่ขึ้นเพื่อทำให้การวัดผลค่าต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
แล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมินะครับแบบอินฟราเรดเข้ามาใน Galaxy Watch 5แล้วนะครับเพื่อตรวจวัดค่า Bioactive Sensor ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจครับการนอนหลับครับมวลโดยรวมของร่างกายแล้วก็การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับและในงานครั้งนี้นะครับก็มีการเปิดตัว Galaxy Watch 5 Pro นะครับเป็นรุ่นโปรสำหรับสมาร์ทวอชที่ไม่มีในรุ่นที่4นะครับตัวเรือนครับทำจากวัสดุไทเทเนียมนะครับหน้าจอกระจกแซฟไฟร์ทำให้มีความคงทนแข็งแรงนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ครับมีให้เลือก2สีครับนั่นก็คือสีแบล็คไทเทเนียมแล้วก็สีเกรย์ไทเทเนียมครับซึ่งหน้าปัดของเขานะครับสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดจำนวนก้าวนะครับหรือว่าจำนวนแคลอรี่ที่เราใช้งานในกิจกรรมนั้นๆและ Samsung Galaxy Watch 5 Pro นะครับก็ยังมีรุ่นพิเศษครับนั่นก็คือรุ่น Golf Edition นะครับสำหรับสายตีกอล์ฟนะครับหน้าปัดที่เป็นรูปกอล์ฟน่ารักน่ารักใครที่สนใจก็สามารถไปเลือกจับจองได้ครับและสินค้าตัวสุดท้ายนะครับที่เปิดตัวไปในงานนั้นก็คือ Samsung Galaxy Buds 2 Pro นะครับซึ่งเป็นหูฟังไร้สายรุ่นล่าสุดจากทาง Samsung นะครับซึ่งเราไม่ได้เห็นข่าวการอัปเดตข้อมูลของหูฟังไร้สายรุ่นโปรนี้มาเกือบ1ปีแล้วนะครับในงานครั้งนี้ครับเขาได้เปิดตัวหูฟังไร้สายตัวนี้นะครับที่เพิ่มระดับการได้ยินเสียงนะครับจาก16บิตเป็น24บิตจะทำให้เราฟังเสียงต่างๆได้รายละเอียดข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบตัดเสียงภายนอกอัจฉริยะครับรวมถึงมีระบบเสียงรอบทิศทางที่ Samsung เรียกว่า360 Audio ครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันแล้วก็การสั่งซื้อกันนะครับ Samsung Galaxy C Fold 4ครับรุ่น256 GB ราคาอยู่ที่ 59,900 บาทครับสำหรับรุ่น512 GB ครับราคาอยู่ที่ 65,900 บาทและก็รุ่นที่รองรับความจุสูงสุดครับนั่นก็คือ1 TB ครับราคาอยู่ที่ 75,900 บาทครับและ Galaxy Z Flip 4นะครับในรุ่น128 GB ราคาอยู่ที่ 35,900 บาทสำหรับรุ่น256 GB ครับราคาอยู่ที่ 38,900 บาทและก็ Bespoke Edition นะครับราคาจะอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับสำหรับ Galaxy Watch 5นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8,490 บาท Galaxy Watch 5 Pro ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 12,900 บาทครับและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Buds 2 Pro ครับราคาอยู่ที่ 6,990 บาทซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเริ่มเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าครับได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนปี2022นี้นะครับและก็จะวางจำหน่ายครับตั้งแต่วันที่2กันยายนปี2022เป็นต้นไปและนั่นก็คือสรุปไฮไลท์นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวไปในงาน Samsung Galaxy Unpacked ครับวันที่10สิงหาคมปี2022นี้ใครที่มี C Flip 3หรือว่า C Fold 3เห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือใครที่อยากเลือกมือถือรุ่นจอพับจากทาง Samsung ดูสรุปแล้วรู้สึกยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทาง iMode Official กันเอาไว้เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยเลยครับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ